วันนี้เสนอตอนขาเมาพี่ฉันมีเรื่องจะเมาเฮ้ยมีเรื่องอะไรจะเมาหรือยังเรื่องใหญ่น้ำผึ้งอะโอ้ยตายแล้วนางไปเผยซีรีส์หน้ามาใหม่อีกแล้วอีกแล้วนะพี่เปลี่ยนแล้วเธออยากจะทำก็อะไรก็ทำใช้เงินแบบเหลือเฟือมากใช่ต้องมีอะไรแน่ๆเลยถูกต้องมูชัดช้อปปิ้งนะใช้เงินเปลืองมากนะวันก่อนนะไปถอยแบรนด์เนมมาเต็มไปหมดเลยพี่จะบอกทั้งเนื้อทั้งตัวนะไม่มีอะไรของแท้ทำบ้างตัวพี่ก็พูดไปกิ่งมึงดูจมูกทำแล้วจะมีเรี่ยวแล้วมีอีกมีนะมีของจริงอยู่ลูกตาดำมาเอาอ่ะจริงเลยดิเฮ้ยทำไม่ตัวคนบ้าเลยตอบไม่ตัวโลบอดนี่เมาบ้าบ้าตายเลยมีอย่างพูดเลยนะเนี่ยอุ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วอุ้ยมองทำไมฉันไม่ได้นินทาเธอนะฉันก็เปล่านะเรื่องคนอื่นฉันไม่ชอบพูดถึงหรอกหรอรู้สึกว่าจะร้อนตัวกันเลยนะนี่เธออย่ามาพูดอย่างนี้นะยะฉันเป็นคนที่ไม่สอนเรื่องของชาวบ้านดูสายตาฉันไม่ลอกเล่นฉันเป็นคนจริงใจจริงใจมากเลยจริงใจกันมากเลยเนาะแน่นอนสิอิจฉาหรอหรือว่ายังไงอิจฉาใครใครอิจฉาใครคนไหนอิจฉาใครคนไหนมีใครอิจฉาไม่มีก็ที่มึงทำมานั่งนินทาฉันนี่ไงเอ้านินทาอะไรรอที่มีหลักฐานแล้วฉันนินทาแน่ใจแน่ใจแบบเนี้ยฉันคงจะต้องแจ้งความแล้วมั้งแจ้งความอะไรแจ้งความพี่เหรอไม่แจ้งความฉันก็นั่งทำงานที่ดีๆเนาะต่างคนต่างงานเยอะแยะเต็มโต๊ะหมดจะไม่บอกแม้ว่าอะไรเอางี้นะถ้าเธอฟ้องฉันฉันก็จะฟ้องฉันก็ไม่ยอมเหมือนกันฉันจะฟ้องฉันได้อย่างฉันจะแจ้งความแล้วว่าเธอเอาเรื่องของฉันไปเป่าประกาศให้คนอื่นในบริษัทรู้หมดเลยว่าเรื่องอะไรหรอก็บอกว่าฉันเป็นหนึ่งน้อยอ่ะมีเรื่องจะเมาหรือยังนางไปเผยซีรีส์หน้ามาใหม่อีกแล้วทั้งเรื่องทั้งตัวนะไม่มีอะไรของแท้ทำทั้งตัวอิจฉาเหรอก็ที่มึงทำมานั่งนินทาฉันนี่ไงถ้าเธอฟ้องฉันฉันก็จะฟ้องเรื่องอะไรหรอถ้าบอกว่าฉันเป็นเมียน้อยอ่ะโอ๊ยฉันไม่ได้พูดเลยนะว่าเธอเป็นเมียน้อยเธอพูดแล้วยังไงเราจ่ายไปเลยแล้วยังไงฉันไม่ยอมจะแก้ตัวเกิดอะไรขึ้นน่ะอยู่ข้างนอกได้ยินเสียงลอดออกไปแล้วกำลังจะเกี่ยวคองช้างอยู่คืออย่างนี้ครับโอเรลขายมังคุดส่วนเนี่ยเขาขายละมุดครับใช่มันไม่ใช่เลยไม่ใช่อย่างไรครับสองคนเนี่ยเขาทะเลาะเบาะแว้งกันนะครับเพราะการติดฉินทาทางนี้ก็นินทาทางนู้นทางนู้นก็นินทานี้แต่เรื่องสำคัญก็คือทางนู้นน่ะไปบอกทางบริษัทว่าทางเนี้ยเป็นเมียน้อยครับคุณนายจริงๆแล้วเราเป็นเมียน้อยมาแต่อาจารย์อยากรู้เหมือนกันโอ้โหไล่ชื่อเพียบเลยเนี่ยโอ้โหอะไรขนาดนั้นไล่ชื่อค่ะโอ้โหลึกจานนะคืออย่างงี้ใส่ความรู้สึกตัวเขามันเป็นความผิดเขาพูดเรื่องหนูเกาะหรอนี่ก็พูดเรื่องของเขาใส่ความของเขาเขาก็ใส่ความเรื่องของเรารู้ไหมว่าการใส่ความต่อบุคคลอื่นเนี่ยแม้เป็นเรื่องจริงเป็นการหมิ่นประมาทโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือจำทั้งปรับเราก็เหมือนกันถ้าเกิดไปแจ้งความตำรวจนี่ก็แจ้งนี่ก็แจ้งปรากฏว่าแปลมาถูกพิมพ์ลายนิ้วมือทั้งคู่ดังนั้นเนี่ยอยู่ด้วยกันรักกันสิทะเลาะทำไมฝากไว้เลยนะท่านผู้ชมครับท่านดูข้างโง่ท่านจะไม่เสียข้างโง่สวัสดีครับขอเลยนะขอเลยนะต้องขอเลยขอใหญ่ด้วยอย่าทะเลาะกัน